นี้เขาลงนรงกันเนาะว่าแบบไม่อยากให้ลอยขยะลงแม่น้ำเราก็เห็นว่าเออมันก็น่ารักดีแล้วก็ไม่ทิ้งเป็นมลพิษพอดีเล่น Facebook อะค่ะแล้วก็เลื่อนไปเจอในเพจหนึ่งเขาแชร์ไว้แต่แล้วเราก็เลยแคปรูปไว้แบบอยากทำบ้างเพราะว่าเขามีไอเดียที่น่ารักอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้เขาเหมือนกันยกเป็นเรียกว่ายังไงล่ะเป็นแรงให้เราทำสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะแต่ว่าจำชื่อเพจเขาไม่ได้เพราะว่าเราเลื่อนเห็นรูปแล้วเราก็แคปไว้เลยแต่ก็เป็นอาหารอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนเขาแค่ลงเป็นรูปถ่ายกับคู่กับกระทงแบบนี้ค่ะแต่เป็นกระทงหมูเหมือนกันคล้ายๆกันเหมือนกันเลยแหละค่ะเราก็เลยแบบเราก็ทำได้ก็เลยทำค่ะปีนี้เขาลงนรงค์กันเนาะว่าแบบไม่อยากให้ลอยขยะลงแม่น้ำก็เราก็เห็นว่าเออมันก็น่ารักดีแล้วก็ไม่ทิ้งเป็นมลพิษหรือเป็นการทิ้งขยะลงแม่น้ำด้วยก็เลยแล้วก็อยากทำเป็นกิมมิกเล็กๆให้ลูกค้าได้แบบถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะลูกค้าเห็นแล้วเขาก็ชอบค่ะเขาก็ยิ้มแล้วเราก็แบบถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มขอเพิ่มได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เอาไปถ่ายคลิปกันแจกฟรีใช่ไหมคะฟรีค่ะฟรีค่ะเราทำให้ฟรีค่ะก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆอะค่ะที่แบบช่วยกันรณรงค์นิดๆหน่อยๆรู้สึกไหมว่าไอเดียเนี้ยมันทำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับเองก็มีความสุขไม่แล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยรู้สึกค่ะเพราะโดยตอนนี้ตัวเองก็รู้ได้เหมือนได้อ่ะจริงๆเหมือนแบบเห็นลูกค้ามีความสุขแล้วก็เห็นคลิปที่มันมีคนชอบเยอะแล้วเราก็แฮปปี้ด้วยทั้งตัวเราเองก็แฮปปี้ร้านชาบูกันนะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอำเภอ2พี่น้องค่ะอยู่ตรงแถวหอนาฬิกาตลาดบางลี่เลยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้คุณลูกน้ำจะมีให้กับลูกค้าแค่เฉพาะวันนี้หรือว่ายาวไปถึงวันไหนมีไหมคะมีกำหนดไหมวันนี้ค่ะวันนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ Xและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ